ดูความดกของพลิกกันทุกคนพอดีฝนตกนะคะก็เลยต้นล้มลงมาแบบนี้ย้อยเลยพลิกแดงเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาเก็บพลิกกันดูพลิกชี้ฟ้าทุกคนเม็ดใหญ่มากนู่นซูเปอร์ฮอตพันผสมนะคะนู่นแดงนี่ก็แดงอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บกันเนี่ยให้กำลังใจแม่หันหน้าสิคะคนสวยไปไหนคะอู้หู้ยอ้วนตุปุเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดูใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วข้างในอีกชั้นข้างในอีกชั้นเป็น3ชั้นเพราะอากาศเย็นๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อากาศมันอุ่นขึ้นแล้วแหละตอนเช้าๆประมาณถึง11โมงเนี่ยก็10องศานะคะ10องศาเซลเซียสนะนี่ออกมาตอนนี้ก็ประมาณ14 15แล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นลงนะแต่ว่าดีที่ยังไม่ติดลบนะปีที่แล้วหนิงดูอาจจะติดลบอยู่ที่ประมาณวันที่26ตุลาคมนะหนิงดูของปีที่แล้วที่หนิงถ่ายคลิปไว้นะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาเก็บพริกอีกรอบเพราะว่ามันมีแดงๆนะแล้วก็ปีนี้เป็นอะไรที่พริกเม็ดใหญ่มากแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากหนิงก็เลยแบบเฮ้ยเราใส่อะไรเพิ่มลงไปนะแต่ปกติก็คือพริกหนิงที่เพื่อนๆที่น่ารักที่ชมมาตลอดเวลาที่หนิงทำคลิปนะพริกที่หนิงก็จะดกทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ปรากฏว่ามันเม็ดใหญ่อุดมสมบูรณ์มากหนิงก็เลยอยากเอามาให้ทุกคนได้ดูว่าหนิงใส่อะไรลงไปเพิ่มนะคะอันนี้คือต้นที่เพาะเมื่อวันที่7มีนาคมนะคะทุกคนก็คือเพาะไว้ในบ้านนะคะหนิงก็จะเพาะอยู่หลากหลายพันเหมือนกันแต่ละต้นก็เอาเม็ดลงก็ประมาณพันสายพันหนึ่งก็ประมาณ10-20เมล็ดนะคะก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอมาแยกต้นกล้าที่ขึ้นมานะในเดือนพฤษภาเนี่ยเอามาแยกข้างนอกนะคะต้นเหล่านี้ก็โดนเพลี้ยลุมนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนปีนี้อากาศที่เยอรมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวค่ะอันนี้พริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอตพันผสมนะคะนี่แดงมากนี่ก็แดงมันจะแดงอยู่ข้างล่างเราจะมองไม่ค่อยเห็นนู่นน่ะเป็นสปริสปาปิก้ายักษ์นะคะพันสีแดงนะคะสปริสปาปิก้าพริกหวานไอโฟนปีนี้ไอโฟน10ไปเลยค่ะเม็ดใหญ่มากดูสวยมากดูขึ้นไปนู่นพอทีนี้ทีหนึ่งเลยเอาออกจากกระถางเลยค่ะที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเอามาแยกต้นกล้าแล้วตายไปเยอะเลยเหลือแค่นี้นะคะที่พอไว้เดือนมีนาเนี่ยเหลือเนี่ยต้นในส่วนนี้ที่เนี่ยอันนี้ก็เป็นนี่อันนี้พริกทอดเม็ดใหญ่อีกพันหนึ่งนะคะยังปลูก11สายพันธุ์นะที่นับได้นะคะปีนี้นะทีนี้พอใบหยิกงอตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะเล็กกว่านี้อีกนะเล็กกว่านี้อีกหนิงก็เลยเด็ดใบหยิกงอออกตอนแรกจะต้นอื่นที่ตายไปจะเหี่ยวเหลืองในกระถางที่แยกนะคะเหี่ยวเหลืองหนิงก็เลยเอากากาแฟมาใส่โรยใส่ปรากฏว่าเขาเป็นที่ดินด้วยนะคะดินในกระถางเนาะสงสัยดินในกระถางเนี่ยเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยนะคะหนิงก็เลยเอาต้นเหล่านี้มาลงดินตรงนี้เลยดูดกมากทุกคนดูความดกเองใช้วิธีการก็คือการเด็ดยอดของที่หนิงนะคะต้นก็ถึงจะเป็นพุ่มแต่ดกมากนะคะการลงแปลงแต่เริ่มต้นหนิงทำให้ดูนะคะก็ดินตรงนี้หนิงจะเอาร่วนด้วยตะแกรงนะตะแกรงอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะเดี๋ยวไปดูตะแกรงอันนี้นะคะร่วนดินร่วนดีแล้วก็เอาผักที่เพาะไว้มาลงแปลงนะคะมาลงแปลงเนี่ยพืชผักจะได้แบบรากหาอาหารได้ดีและต้นพริกเนี่ยต้องการอาหารแบบรากจะเลื้อยหนิงจะยกกระถางมาให้ดูที่ปลูกในกระถางเยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนะคะก็มีในกระถางด้วยต้นพริกเนี่ยดินเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการที่จะให้รากเขา
ได้ดูดซึมอาหารได้ดีนะคะดินเราจะต้องร่วนดีๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาหนึ่งปลูกต้นพริกหนึ่งทำแปลงหนึ่งก็จะร่อนๆแบบนี้แหละถึงอยู่ในแปลงหนึ่งก็ทำดินให้มันร่วนๆ นะคะพอเราเอาต้นพริกมาลงมันจะได้แบบดูดซึมอาหารได้ดีที่เห็นไหมอันนี้หนึ่งเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะทุกคนอันนี้เปลี่ยนรอบที่สองแล้วนะนี่ดูรากนะคะรากงอกออกมาแล้วยิ่งรากเลื้อยหาอาหารได้ดีแค่ไหนแล้วเวลาเรารดน้ำนะคะรดน้ำต้นพริกเนี่ยให้อาหารบำรุงไปเนี่ยหนึ่งแทบจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปรอบเดียวนะคะเนี่ยแล้วก็อย่างอื่นหนึ่งจะใช้ตัวนั้นรดเดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนกระถางยิ่งเปลี่ยนกระถางต้นยิ่งจะสมบูรณ์นะคะรากหาอาหารได้ดีมากเลยดินก็เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ดูขนาดในกระถางนะอันนี้เพาะเดือนพฤษภาคมนะคะต้นก็เลยแค่นี้จากกากกาแฟที่หนิงเอามาโรยตรงรากตรงนี้นะคะนี่โรยแล้วเพื่อป้องกันแมลงแล้วยังเป็นปุ๋ยอีกจากนั้นเนี่ยหนิงก็เลยเอามาผสมน้ำเอากากกาแฟนะคะมาผสมน้ำไว้แบบกากมันก็คือเศษที่เราไม่ต้องการแล้วเนาะแต่ว่าที่เมืองไทยหากากกาแฟยากอะไรเนี่ยนะคะก็คือจะต้องทานกาแฟสดเท่านั้นแต่บางร้านเขาก็น่าเอาทิ้งนะแต่ก็ใช้กาแฟชงแทนได้นะคะทุกคนใส่สักประมาณ1ช้อนชากับน้ำขนาดนี้เลยก็ได้นะแบบต้นจะได้แบบเหมือนกับแอคทีฟเนี่ยหนิงใส่แค่นี้รดนะคะหนิงรดโดยผสมอย่างนี้นะเป็นประจำและอีกตัวหนึ่งก็คือเปลือกไข่หนิงลองมาเอาเปลือกไข่เหลือๆเศษๆนะบี้ใส่น้ำที่หนิงจะใช้รดต้นพริกต้นพืชผักเหล่านี้นะคะบี้ลงไปแบบให้ละเอียดนะก็ไว้ในน้ำที่เรารดแหละในบี้ลงไปในเนี้ยมันก็จะมีเศษมีอะไรรองอยู่นี่คือใช้เนื้อรดตลอดเวลานะคะเราก็เหมือนกับเราแช่ไว้เป็นในน้ำเลยมันก็ค่อยย่อยสลายแล้วก็รดดกเสียทุกคนดกย้อยมากเลยยังเป็นดอกเพิ่มอีกนะมากทุกคนนี่พริกชี้ฟ้านะคะใหญ่มากหือมาเลยดูความอวบเดี๋ยวไปชั่งกิโลดู10เม็ดนี่มันหนักเป็นหลายขีดเลยเหรอดูค่ะโอ้โหอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะเป็นอีกพันนะไม่ใช่สีฟ้าเหมือนเมื่อกี้นะนี่สีดูความสวยห้อยเชียวเม็ดใหญ่มากทุกคนดูอุดมสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่เห็นไหมคะพันหนึ่งจะใส่ตะกร้าแยกกันนะเพราะว่าความเผ็ดมันต่างกันพริกชี้ฟ้านะคะเนี่ยอันนั้นพริกเม็ดใหญ่นี่หนึ่งจะใส่นี่ซุปเปอร์ฮอตนะซุปเปอร์ฮอตพันผสมนะคะดูโอ้โหแดงหมดละแดงทันได้ใจมากเลยปีนี้เม็ดสวยงามชื่นใจจริงๆเลยดกเก็บสนุกมันเลยปีนี้พริกได้ใจมากถึงแม้จะไม่แดดเยอะเท่าไหร่แต่ก็แดงทันทุกคนเราไม่ใช่ดกแค่สายพันธุ์เดียวนะคะทุกคนดูอันนี้หนึ่งพอเดือนพฤษภาคมนะก็เลยยังเป็นดอกแต่ข้างในนี่เป็นเม็ดเยอะเลยซุปเปอร์ฮอตอันนี้ก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูขาวดกเริ่มดกเฮ้อช้าหน่อยปีหน้าเพาะกันใหม่นู่นนะคะเต็มเลยเพปเปอโรนีค่ะทุกคนพันธุ์ที่เยอรมันนะคะพอสุกแล้วมันจะมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองแล้วก็พันธุ์สีเขียวหนึ่งจำไม่ได้ว่าอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองหรืออะไรหนึ่งปลูกไม่ครบทั้ง3สีนะคะเพราะว่าอยากจะปลูกนิดเดียวปีนี้นั่นก็เยอะอยู่นะอันนั้นพริกทอดนะคะนู่นพริกทอดเฮ้ยอันนี้พริกส้มกระถางโอ้ย
นึกออกแล้วโอ้โหดุมากพันธุ์นี้จะเป็นสีส้มนะคะตอนสุกเต็มที่นะสีส้มแล้วก็อร่อยอ่ะเหมือนพริกส้มบ้านเรานะคะแต่พันธุ์หญิงซื้อจากที่นี่นะคะแล้วเก็บเมล็ดไว้ทุกสายพันธุ์เลยเอาเมล็ดลงพอเองดกจำชื่อพันธุ์ไม่ได้พันธุ์เนี้ยหูดกมากทุกคนดูอันนั้นพริกช่อนะคะพริกช่อปีนี้เหลือไม่เยอะนู่นพริกชี้ฟ้าตรงนู้นแล้วก็ดกโอ้ยผลใหญ่อ้วนเจ้าปริสปาปิก้าหวานแต่พันลูกเล็กนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีส้มนะเวลาสุกแต่หวานอร่อยนี่พริกที่แดงนั่งเก็บมาอันนี้ซุปเปอร์ฮอตนะคะอันนี้พริกชี้ฟ้าดูเม็ดใหญ่มากอันนี้พริกเม็ดใหญ่นี่ก็เป็นพริกเก็บวันนี้นะคะแยกไว้เดี๋ยวผสมปนกันเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้อีกยังไงก็หวังว่าทุกคนจะลองไปทำกันดูนะคะไม่ลองไม่รู้นะทุกคนยังไงก็มันอยู่ที่ความใส่ใจความสุขที่เราทำนะไม่ใช่ว่าแบบมันจะดีไหมมันจะได้ผลไหมนะคะถึงเราลองดูก็ได้ถึงแม้ไม่ได้ผลแล้วก็ลองวิธีการอื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งเสมอไปแต่ว่ามันดูที่ความพยายามของเรานะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนำไปใช้นำไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าผลผลิตของทุกคนจะงดงามเช่นเดียวกันไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสำหรับพริกปีหน้าเราก็มาพอแล้วก็ปลูกกันใหม่ปีหน้าที่หนึ่งจะปลูกเยอะๆเลยค่ะทุกคนมีความสุขในการปลูกพริกคนรักในการปลูกพริกแต่เป็นคนกินไม่เผ็ดนะมีความสุขที่ได้ปลูกค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะมีความสุขกับการรับชมขอบคุณมากมายที่มาติดตามที่หนึ่งอินเยอรมนีนะคะบ๊ายบายออฟวีดาเซนค่ะทุกคนบ๊ายบายชื่อชิมค่ะชิม